โอเคฮะสวัสดีฮะที่ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมมาเดอร์สมิธจะกลับมาเล่น Monster Hunter Generation กันต่อนะฮะมาเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจะเคลียร์ไอ้พวกระดับ6ดาวตัวใหม่ๆไปหมดโอเคไม่หมดหรอกยังเหลือไอ้ทิกเล็กนะฮะแล้วก็ไอ้โชกุนคิรินด้วยเดี๋ยวเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราไปล่ามันกันเถอะเรามาเริ่มจากตัวที่ผมไม่เคยเจอก่อนละกันนั่นคือไอบรันชิดิออสเนี่ยฮะโอเคน่าจะอ่านถูกนะหรืออาจจะอ่านผิดก็ได้ไม่เป็นไรโอเคไปกันเลยก็ตอนนี้ก็ติดเน็ตใหม่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องการอัดอีกต่อไปแล้วก็คงจะอัดได้ราบลื่นไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าลองเทสดูแล้วก็เสถียรมากถ้าเทียบกับเราเตอร์อันเดิมโอเคผมจะไม่ขอบอกนะครับว่าผมเลิกใช้อะไรไปเดี๋ยวจะเป็นการไปกล่าวหาว่าของเขาไม่ดีนะแต่ผมถึงกับขั้นต้องเปลี่ยนค่ายเน็ตเลยอะเพราะว่าจะว่าไงดีล่ะมันอีกอันนึงมันดีกว่าจริงๆอะไม่รู้จะให้พูดยังไงแต่ไม่ขอพูดแล้วกันว่ามันคืออะไรกับอะไรนะฮะโอเคสำหรับตัวนี้นะฮะเราเจอมันเป็นครั้งแรกและก็ครั้งแรกจริงๆของผมเลยแหละก็เคยเห็นค่าหน้าค่าตามันบ้างนะฮะในฉากของ Monster Hunter 4แต่ไม่เคยเจอตัวจริงนะฮะก็เหมือนกับไอ้ตัวก่อนๆที่ผมเจอไม่พลาดที่แล้วแหละก็คือไม่เคยเจอตัวจริงมาเจอของจริงเลยอ่ะแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปมันดีกว่าถึงเราจะเรียนรู้มาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าหากเราไม่เคยสู้จริงก็ไม่มีประโยชน์นะฮะผมว่าไอ้เนี่ยบรันชีดิออสเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคการเจอกันครั้งแรกของเราจะมี first impression หรือเปล่าหรือความประทับใจครั้งแรกหรืออาจจะไม่ประทับใจก็ได้อาจจะไม่ประทับใจก็ได้ผมอาจจะไม่ประทับใจในหลุมไงนี่ไงดูมันทำเซ่เฮ้ยอะไรโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวรู้แล้วไอ้เมือกนั่นมันระเบิดได้สินะโอ้โหแล้วมันต่อยเป็นพื้นเรียงไว้เลยอะแต่โอเคฮะมันยังโอเคตรงที่ว่ามันจะไม่ระเบิดจนกว่ามันจะสีเข้มขึ้นแต่ถ้าหากเราไปโดนหนืดไว้แล้วก็จะติดไว้เลยว่างั้นโอ้โหแถมหัวแข็งมากด้วยอ้าโอ้โหถ้าอเดฟน่าจะรอดแต่เฮ้ยใช่ผมติดแล้วลงน้ำใช่ไหมอารมณ์นี้ลงน้ำดีกว่าเดี๋ยวระเบิดใช่ป่ะไอ้เดาถูกเว้ยใช่พอแบบนี้มันต้องล้างออกอะโอ้โหมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงโอเคส่วนหัวของมันแข็งมากค่ะแต่ส่วนแขนกับเป็นคนละเรื่องเลยส่วนแขนมันเป็นส่วนที่บางมากนะฮะดูดิหัวเนี่ยพูดจริงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมยังมีโอกาสโจมตีมันได้อยู่อะไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะอย่างเงี้ยไหมนี่ไงได้อยู่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยไม่ใช่ตัวที่แบบว่าไม่สร้างโอกาสให้เรานะนี่ไงขออีกสักดาเพื่อว่าตัวนี้ผมขอไม่รีบร้อนในการต่อสู้เพราะว่าถ้าหากรีบร้อนอาจจะศพไม่สวยก็ได้เอาละนะก็เอาละนะจ๊ะมาไม่ตีไงเอาละนะจ๊ะอื้อติดอีกแล้วผมว่าถ้าติดเนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างแน่ๆก็คืออาจจะโดนระเบิดแรงขึ้นอะไรทำนองนี้นะฮะเอาละโดดลงน้ำแม่งเลยไม่หายอีกโอเคหายละมาสิเอาสิฟ้าอุ๊ย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 อย่าโวยวายสิไม่เอาไม่โวยวายไม่ร้องโอเคเพราะว่าหางมันน่าจะตัดได้แต่ว่าไม่มีปัญญาตัดแน่ๆเลยสำหรับตัวที่เจอครั้งแรกอย่างเงี้ยโอเคการหนีไปหนีมาด้านหน้ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะอุ๊ยเฮ้ยแรงระเบิดมันเยอะระวังให้ดีฮะแรงมากด้วยแต่อย่างน้อยๆคือผมรู้สึกได้ว่ามันอัตราการฟื้นเลือดจากการโดนระเบิดมันค่อนข้างเยอะอยู่นะคือเกรดแดงในการฟื้นมันเกือบจะเต็มเลยแหละถ้าหากเรามีว่าไงดีล่ะไอเทมที่สามารถฟื้นเกรดแดงได้เต็มให้กลับมาเต็มได้เหมือนเดิมก็โอเคแต่มันจะเป็นงั้นไหมล่ะกินอะไรวะกินอะไรขอกินด้วยได้เปล่านี่ไงการให้ดูเริ่มรู้แล้วเฟ้ยมันหิวเหรออุ้ยอูดีนะผมเบรกทันนะเกือบไปแล้วสรุปแล้วส่วนหัวของมันนี่ปล่อยมึกเมือกระเบิดนี่ได้เยอะกว่าหมัดนะนี่แ
โอเคกินยาหน่อยแล้วกันนะเจ็บพอสมควรเลยยังไงมันทำอะไรมันกินอะไรมันขี้หิวเหรอพวกตะกัดตะกรามมันเดวิลโจใช่ไหมเอ้ยไม่เบานะเราเนี่ยตัวหนักนะเนี่ยเจ็บปวดชิบหายแล้วโอเคมาต่อกันไอ้เมือกเนี่ยผมทำลายได้ป่ะอยากรู้แค่นี้แต่ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะกลัวไปฟันแล้วมันติดดาบแล้วดาบระเบิดใส่อะอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นแหละเอาละเอาละว่ะเอาละว่ะโมโหแล้วเว้ยโมโหแล้วเว้ยไม่มีทางเอ้ยหมัดระเบิดชอบของแบบนี้บอกเลยว่าเท่จริงนะเดี๋ยวแกรู้เอ้ามาเข้ามาเลยอ้าวเอาเข้าไปทำไมเป้ามันหันแบบนั้นล่ะผมงงนะเนี่ยบางครั้งป้องเป้าผมว่าผมก็ล็อกไว้แล้วนะแต่มันเหมือนกับจะไม่ล็อกไงเอานี่ไปเกินตีนะเฮ้ยอุ้ยเกือบไปมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่ใช้เสร็จมันต้องคูลดาวน์โอเคนี่ไงมันชอบเลียแขนตัวเองผมว่ามันไม่ได้กินอะไรมันไม่ได้หิวอะไรหรอกนะแต่ตรงเมือกๆมันน่าจะอร่อยนะฮะอร่อยกับผีดิสำหรับผมเนี่ยกินไปก็ตายหาดิกระเพาะระเบิดอะนี่ไงโอเคมาแกมาเจอกับโอ้โหร่างนี้มันจิ้มแล้วมันเอาออกขึ้นแล้วมันระเบิดเลยอะเร็วมากโอเคขอบคุณมากแมวค่ะนี่เห็นไหมฮะมันระเบิดเลยให้ทำไงดีมันระเบิดเลยแต่ผมว่าถ้าหากเราทำลายส่วนหัวมันได้แล้วก็นะฮะมันอาจจะระเบิดไม่ได้อีกแล้วก็ได้เอาไปอีกมันยังไม่สะเทือนให้ผมเห็นเลยนะตั้งแต่เล่นกับมันมาเนี่ยหรือมันไม่มีคำว่าสะเทือนเป็นพวกอะไรมีไอรอนวิวอะไรเงี้ยพวกทนได้พวกสีทนได้ฮะเป็นพวกที่มีความอดทนสูงอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บนะเลือดลดแต่แค่มันไม่สะเทือนให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีโอกาสรีบไล่ดีกว่าอ่ะเฮ้ยนี่ไงไปโอ้ยน้อยแน่ขี้จะหนีไปไหนเข้ามาเห็นแล้วอยากกลับไปเล่นอเดฟเลยอะที่ผมพูดเรื่องจริงอะถ้าเล่นอเดฟเนี่ยผมว่ามันจะสะดวกกว่านี่ไงเอาวันทำดีมากเต็มๆเชียฮอนเชียฮอนโอเคเยี่ยมปั๊มเกตให้ผมไงเฮ้ยมันโดดไปไหนหูยตุ้มบอกเลยตุ้มบอกแล้วแต่พวกแรปเตอร์ด้วยกันแม่งไม่สะเทือนเลยอ่ะจะโหดเกินไปละที่ดาบผมมาโดนดาบ2ดาบตายอ่ะแต่ระเบิดไอ้ไม่สะเทือนกันเลยอ่ะดาบปิ่นซะละฟันไม่เข้าเลยอ่ะเป็นตัวนึงที่มีร่างกายแข็งแกร่งสกิลผมพร้อมทุกสกิลแล้วนะแต่จะได้ใช้ไหมแค่นั้นแหละโอเคได้ใช้แน่งึดปิ้งมาเลยเอ้ยงงตั้งหลักก่อนเซตั้งหลักก่อนนะนี่ไงตั้งเอ้ยหินที่กำบังพังสลายไปต่อหน้าเลยกรี๊ดแป๊บนึงเดี๋ยวกาวสแลชให้โดนนะไอ้ท่าเคาน์เตอร์ดิผมไม่กล้าใช้หรอกกับตัวใหม่ๆที่ผมไม่รู้จักสเต็ปอะไรเลยมาเต็มสะเทือนบ้างแต่ไม่ล้มอ่ะมันจะอึดเกินไปแล้วเป็นไรอร่อยไหมอร่อยไหมเริ่มสะเทือนให้เห็นบ้างก็ดีแล้วล้มครับอ้าวผมเจาะยางมันตั้งนานนะเพิ่งล้มมา1 2ทวีนี่ไงเอาไปอีกเยอะๆเอาไปอีกตูมโกรธอีกแล้ว Hello girls เอ้ยไม่ปล่อยกูไปปล่อยกูไปอ้าโอ้โหปิวเลยนิโกโอ้ยฟันไม่โดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วท่าจิ้มพื้นเฮ้ยอุ้ยมันท่ามันเท่นะไอ้ท่าจิ้มพื้นเนี่ยผมว่ามันเหมือนบีมปล่อยบีมมาจากพื้นอะไรอย่างนั้นมาอุ้ยฟันไม่โดนอีกแล้วเป็นไรของผมเนี่ยปักไม่น่ารีบเก็บดาบเลยกะจะรีบเก็บดาบแล้ววิ่งหนีนี่แน่นี่แน่เป็น
ไม่ใช่จะยอมงอมืองอเท้าให้ทำฝ่ายเดียวหรอกนะนัจจานัจจาตัวเองน่าแบบว่าผมใส่ชุดมันผมจะทำแบบมันนะแบบว่ากดต่อยมอนสเตอร์แล้วระเบิดอะไรอย่างเงี้ยผมจะใส่ในชุดมันเลยแหละโคตรเท่ไม่พกอาวุธละยิ่งพกอาวุธไปผมก็คงไม่ใช้อ่ะต่อยอย่างเดียวเลยกดต่อยเอานี่ไปเฮ้ยเวเวแล้วกำลังไล่เลยโอ้โหผิดจังหวะฮะโอเคไม่เป็นไรฝ่ายเขาก็เจ็บเหมือนกันฝ่ายผมเจ็บยิ่งกว่าผมว่าผมคิดตอนสภาพไปเจอไอ้หมอนี่ตอนไฮแล้งแล้วเนี่ยคงไม่อยากคิดเลยอ่ะคงได้กินเลือดลดเป็นน้ำแน่ๆล่ะอ่ะโดนทีนึงเนี่ยผมว่าไหนดูซิที่จะทำอะไรอ่ะเลียเลียมันจะเลีย2ครั้งเลีย2ข้างเพื่อรับหมัดให้มันเป็นระเบิดนะฮะคือมันไอ้หนืดๆนั่นก็มีวันหมดนะมันเลยต้องเลียเพิ่มเรื่อยๆสรุปแล้วยังไงมันก็ต้องกิ๊กท่าแบบนั้นล่ะโอเคเรียบร้อยหายละมาโดดไปดิเออนั่นแหละรับไปฮิยะโผไม่สะเทือนเลยโอ้ยโดนมันกระโดดใส่ฮะไม่เป็นไรจะตายละแต่ต้องรีบกินยาเป็นไรของมันวะมันหิวอันนี้หิวจริงฮะเลียมือตัวเองคงไม่ไหวแล้วล่ะนะมาดีมากตอนมันกินนี่แหละตอนมันกินเลยฮะรีบเลยตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆผมด้วยแหละมันกินไปแล้วซะด้วยมาแหละทำเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมวะโดนอยู่เว้ยเอาสิวะเอาสิวะนั่นแหละกระบวนท่าที่ร้ายกาจที่สุดในประวัติศาสตร์เอาไปนี่ชาร์จโดนนี่แบบสะใจมากเลยฮะเป็นอะไรที่โคตรสะใจมหากาพย์ความสะใจอ่ะเอาไงล่ะครับหิวแมวผมวางกับดักเดี๋ยวพาไปตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยววางเกอร์อีกปึ๊บโดดหลบอาจจะปึ๊บปั๊บปั๊บแป๊บแป๊บนี่ตรงนี้แหละมาเดินมาดินั่นแหละง่ายๆแล้วแถมตอนนี้มันอ่อนปีเรียเพลียงอ่ะกว่ามันจะหลุดออกจากแถบได้นี่มันตายก่อนแล้วล่ะผมว่านี่ตายซะเถิดที่รักนี่ไงที่รักผมขอสัตว์ที่รักเป็นชุดเลยนะแบกดาบไม่ต่อเนื่องก็จริงฮะแต่พอได้อยู่เว้ยเอาดิโดนเป็นชุดไปเมื่อกี้ถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวเชียวล่ะฮะแทบเฮ้ยเวนโอ้โหเพนบอลหมดฤทธิ์พอดีอะต้องตามแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ละแต่ผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละไปไม่ไกลหรอกเห็นไหมว่าแล้วเชียวต่อยเป็นทางเลยอะแต่ผมเข้าตามไปไม่ได้อะมันดิไปอยู่ตรงโซนเปลี่ยนเอาจริงเลยเว้ยมันเอาจริงเลยเว้ยทำไมอุ้ยอ๋อเก็ตแล้วกูเก็ตแล้วตรงน้ำต่อยตรงน้ำไม่มีแรงระเบิดใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่มือมันไม่มีน้ำแล้วเห็นไหมมือมันแห้งไปแล้วฮะเก็ตละมือแห้งแล้วใช่เปล่าตัวเองมือแห้งแล้วใช่เปล่าตัวเองนั่นแหละขอเก็บแล้วกันคนละครึ่งทางแกหนีไปส่วนฉันเก็บไบเวอร์เทียมาทำดีเอื้อกจะหนีไปไหนไม่รู้หรอกนะแต่เดี๋ยวตามไปฟันปิดท้ายหรอกผมไม่ยอมให้มันนอนโอเคมานอนเลยเหรอไอ้พวกขี้เซาหรือไงฮะโอเคเล่นหัวมาเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วตีไงหัวแหลกทีนี้ก็สร้างไอ้นั่นไม่ได้อีกแล้วอะจะหัวจะส่วนไหนก็ไม่มีระเบิดไม่ระเบิดอีกแล้วนะจ๊ะไม่ระเบิดอีกแล้วนะเฟ้ยนี่ไงไม่ระเบิดครับทุกส่วนเรียบร้อยขอมาดหน่อยแล้วกันนะมาดูซิว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวขุดแป๊บบรานซ์กราฟอะไรเนี่ยโอเคบรานซ์เชลบันเจียบลาบลาบกราฟอีกอันนึงโอเคตัวใหญ่พอสมควรนะฮะแต่เราสามารถขุดได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะโอเคฮะสำหรับเจ้าหมอนี่ที่ผมรู้จักก็ทำการรู้จักกันไปแล้วนะฮะผมพอจะรู้แล้วว่ามันควรจะเล่นสู้กับมันอะไรยังไงโอเคหรือว่าไปด้วยกันได้นะฮะมาเซนทูบ็อกซ์ทันทีครับ
หลังๆนะฮะผมขอแนะนำว่าหลังๆถ้าหากคุณไม่อยากได้ไอเทมขัดใจอย่างพวกกระดูกโง่ๆอย่างพวกนี้นะฮะแนะนำให้จับเอาพยายามไปผสมไอระเบิดยาสลบแล้วก็ผสมแทรปมาจับจะดีกว่าผมแนะนำเลยว่าภาคนี้ไอเทมได้ยากมากต้องทำการจับเอาถึงจะได้ไอเทมที่เราต้องการเยอะพอสมควรนะฮะเมื่อกี้ได้มาน้อยจนแบบไม่สามารถผสมได้สักส่วนไม่สามารถคราฟได้สักนิดเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรต่อกันเลยแล้วกันโอ้โหวันนี้ที่แบบมือฉมังมีแต่แบบนี้เหรออ่ะโอเคเอาไปเลยเอาไปมือฉมังก็มือฉมังถึงแม้ว่าการจับนะฮะเราจะไม่ได้ปาดเนื้อเหอะแต่ผมว่าปาดเนื้อไม่คุ้มหรอกเชื่อปาดวัตถุดิบเนี่ยมันดูดิไม่คุ้มเลยไม่ได้สักส่วนโอเคมาดูซิมีตัวไหนที่แบบผมคิดถึงอยากจะไปเจอคือตอนนี้ต้องไปเจอเพื่อนเก่าแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วนั่นก็คือจินโอก้าทิกเล็กหรือว่าไทเกรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็โชกุนนะฮะหรืออันนี้มีเควสจับไว้โอเคแต่ไม่เป็นไรยังไม่ไปแล้วกันหรือแม้กระทั่งคิรินเราไปเจอคิรินกันดีกว่าฮะผมยังไม่ได้เจอระดับเอลเดอร์ดราก้อนเลยฮะตั้งแต่เล่นมาเราไปเจอเอลเดอร์ดราก้อนกันดีกว่าไม่ได้เจอพวกกระดูกง่วงนานละสาเหตุที่ผมเรียกมันว่าไอ้พวกกระดูกม่วงก็เพราะว่าในภาคฟรีดอมยูไนท์นะฮะการเราชนะมาแล้วเราจะได้กระดูกสีม่วงมาและไอ้กระดูกสีม่วงนี้นะฮะเราสามารถเอาไปขุดไอ้ชุดดาร์กได้ไอ้ชุดสีดำนะฮะในถ้ำนะฮะได้อะไรวะเนี่ยไกด์แฟร็ก used to prove your conquest a mountain อ๋อธงเก็ตละธงที่เอาไปปักยอดเขาฮะเดี๋ยวเฮ้ยสันดานเก็บธงแล้วเลือดรถอ๋อเจ็บต้องไปปักยอดเขาก่อนละธงบ้าอะไรธงโดนธงปักหลังเลยโอ้โหเจ็บมันติดพิษเลยต้องรีบแล้วคือนี่อาจจะเป็นซับเควสนะฮะทำไว้ก็ดีไอเทมเราได้เยอะกว่าเดิมผมแนะนำนะฮะถ้าอยากได้ไอเทมเยอะอีกก็ทำซับเควสไว้ด้วยกรุณาอ่านซับเควสก่อนที่จะทำเมื่อกี้ผมลืมอ่านด้วยแหละแต่ที่จริงผมว่าซับเควสมันน่าจะเกี่ยวกับการตัดหางอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ขึ้นหลังซึ่งผมขึ้นไม่ได้ไงผมไม่ใช่สายกระโดดอ่ะนี่แหละประเด็นเลยถ้าจะขึ้นแบบสายปกติแบบทำลำนองผมอย่างเงี้ยมันต้องหาเนินขึ้นกระโดดขึ้นนะฮะแล้วก็ฟันหลังจนกว่ามันจะล้มซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากบางทีมันไม่มีเนินอย่างนั้นให้เราเล่นด้วยอ๋อเจ็บไอ้ธงที่ต้องไปปักเนี่ยคือโซน8ใช่ป่ะมีธงให้ปักใช่ป่ะโอ้ทำไมคิรินภาคนี้มันดูออร่าอลังจังเลยวะถ้าเก๊กขี้ขู่อโนเนะมากโอเคอย่าเพิ่งรีบไปนะน้องพี่ขอปลามาร์กไว้ก่อนนะนั่นแหละเก๊กไว้นั่นแหละดีละเก๊กไว้เลยนี่ไงปลาอัดแปะแล้วไปกันเลยขอไปขึ้นเขาก่อนแล้วกันไปละผมเห็นจุดม่วงมันไล่ผมมาด้วยแหละเอ้ยมึงจะชนหลังผมไงโอเคลาก่อยตอนนี้เราจะเป็นนักพิชิตยอดเขากันนะฮะโอเคจะเข้าตรงนี้จำได้แมปที่อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีทำไมผมจะไม่รู้ล่ะเอาละพิชิตยอดเขากันก่อนนะยังไงเลือดสีแดงมันก็รีได้นี่ปากแม่งตรงนี้เลยใช่ปะบอกกูทีว่าใช่ซากคูชาขุดได้ด้วยเคซูเวฟหมายความว่ายังไงเคซูเวฟ is at maximum สรุปเก็บได้แค่ทีละชิ้นดีเครสเกลเอามานี่แหละอยากได้อันนี้แหละของคูชาดาวราเนี่ยโอเคไอ้ธงนี่มันหมายความว่าไงเนี่ยผมอ่านแป๊บนึงนะซัพพลายไอเทมก็ผมนี่ที่จริงตรงนี้เป็นยอดเขาแล้วนะนี่ก่อนที่ไอ้ธงบ้าบอคอแตกนี่มันจะกัดผมตายผมควรจะรีบทิ้งธงผมไม่รู้ไงว่ามันต้องปักตรงไหนไงโอเคนี่กูก็พิชิตยอดเขาแล้วนะกูว่ากูควรทิ้งมึงแล้วล่ะมึงทำให้กูจะตายห่าอยู่แล้วโอเคถ้าใครมีความรู้เรื่องไอ้ว่าไปทิ้งตรงไหนไปปักตรงไหนบอกผมหน่อยนะ What เฮ้ยทำไมเลือดไม่หยุดรถล่ะไม่เกี่ยวกับธงละเพราะว่านี่มันมีอะไรแปลกๆเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมเนี่ยดูสเตตัสแป๊บ
เฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเฮ้ยมึงฮาร์ดคอร์เกินไปแล้วมึงทำอะไรกับกูเนี่ยร่างกายกูทำไมเป็นงี้อ้าโอ้ให้กูเจอเอลเดอร์ดากอนแล้วเลือดกูลดเรื่อยๆมันติดพิษกันเหรอได้จัดไปมาผมไม่น่าเสียเวลาเลยฮะแล้วไอ้ธงนั้นไม่เกี่ยวเลยมาโอ้ยขึ้นชื่อว่าเอลเดอร์ดากอนแล้วแม่งมังกรโบราณมันไม่กระจอกนะฮะเอ้อนี่ไงโดนชนทีนึงเจ็บชี้เชี่ยเลยไม่ได้เจอมันนานแล้วด้วยตีไงโอ้ยอึ๊บปฏิกิริยามันไวมากท่ามันแปลกๆด้วยล่ะไหวไหมเนี่ยกูถามกูสักคำไหมเนี่ยเดี๋ยวถามหน่อยถามมึงหน่อยฟันไม่เข้าด้วยแหละเก่งกว่าคีรินธรรมดาด้วยชีวิตผมจะพบจุดจบก็วันนี้แหละมาวัดกันฟันเข้าอยู่ไหมโอเคสำหรับไอ้คีรินตัวนี้ฟันเข้าทุกส่วนนะไม่เหมือนไอ้คีรินตัวนั้นนั่นแหละดีมากแกตายแน่โอ้โหมันไม่พักว่ะภาคนั้นมันทำงี้คือพักนี่ว่ะโอ้แล้วมีเตะมึงเตะใครมึงเตะอากาศเล่นเหรอมาเข้ามาเลยใครก็ได้บอกสาเหตุที่ผมเลือดผมลดทีนะที่ผมต้องการคำตอบแบบจริงจังด้วยแหละไม่ใช่แบบอะไรนะฮะผมต้องดื่มยารัวๆเลยดีนะผมผสมเมก้าไว้ตั้งนานแล้วในที่สุดจะได้ดื่มสักทีสเต็ปมันแปลกๆด้วยแหละไอ้คีรินตัวนี้มันไม่คุ้นเท่าที่ผมเคยเจอมันหันมาชนเลยอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ควรโอ้ผมไม่ควรเก็บดาบเลยบางทีต้องหาจังหวะเก็บดาบให้ดีนะฮะโอเคแต่ผมเห็นช่องโหว่ใหม่มาแล้วนะฮะนั่นก็คือทุกครั้งมันใช้ท่าช็อตรอบตัวมันจะหยุดเก๊กเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ท่าใหม่ใช้ไรกว่าเดิมว่างั้นมาเลยเดี๋ยวสเต็ปการต่อสู้มันเหมือนกับจีแรงเลยอ่ะใช่มันเอาสเต็ปจีแรงมาเลยฮะแล้วดูดิมึงทำขนาดนี้มึงไม่ชนกูให้ตายไปเลยล่ะดูมันทำทำไมเธอทำกับฉันได้เอาไปเกณฑ์เฮียไอ้สัสโอ้โหไม่ฟันไม่เข้าแล้วตอนมันโมโหฟันไม่เข้าโอ้โหตัวทำได้ไรบอกฉันทีกับมึงคิดว่ามึงเป็นสัตว์พิเศษในไฟนอลแฟนตาซีหรือไงนะผมดูท่าทีก่อนโอเคตรงนี้แหละปลอดภัยละต้องรีบหน่อยละแข่งกับเวลาด้วยแค่อยู่เฉยๆมันก็ตายแล้วเนี่ยหายยังหายโกรธยังเขาว่าผู้สูงศักดิ์มักโกรธไม่นานมาดูก่อนนั่นแหละทำดีเตะอากาศเล่นแต่ทำดีเต็มแต่มันไม่สะเทือนเลยแล้วเอลเดอร์ดากอนมันไม่นอนด้วยฮะถ้าเคาน์เตอร์ผมคงไม่ได้ใช้แน่ๆเลยล่ะฮะดีมากทำดีกับชีวิตจะหนีไปไหนเดี๋ยวก่อนนะผมว่ามันต้องมีไอเทมอะไรสักอย่างในร่างกายผมแหละที่มันกัดเลือดผมไปเรื่อยๆผมไม่เชื่อว่ามันทุกอย่างมันจะกัดผมได้แป๊บนึงนะเคซูวีฟนี่แหละนี่ไงเจอต้นต่อแล้วไอ้นี่ก็กัดเลือดผมมารอบนี้ล่ะแกเอ้ยบ้าเอ้ยเสียค่าโง่ตั้งนานผมว่าแล้วแต่ไอ้เคซูวีฟนี่มันน่าจะได้ค่าแต้มฟาร์มเยอะนะจริงๆคนไม่โดนหรอกน้องแก้วเอ๋ยลบนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหมันนึกเลยว่าจะมีอีกดอกเนี่ยโอเคปั๊บโอเคเนี่ยเตะไม่โดนก็เป็นช่องโหว่แกแล้วปิวสิครับมาเอาล่ะหนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคูดิ้งหมดฮอตดิ้งไหมพูดผิดยิ่งกินคูดิ้งก็ยิ่งหนาวกว่าเดิมเซ่โอเคผมว่าผมคงไม่จำเป็นต้องกินเมก้าแล้วล่ะแค่เฮิร์บก็พอละในเมื่อเลือดผมมันไม่ลดแล้วไงวันนี้เราจะมาจัดการไอ้ม้าโง่ตัวนี้กันสรุปแล้วผมว่าไอ้ธงนั่นมันก็ต้องช็อตเลือดผมแน่ๆล่ะ
ยิ่งแล้วยิ่งเก็บไอ้เคซูวิปนั้นมาอีกเลือดยิ่งลดแบบไม่ต้องสงสัยอ่ะโอ้ยฟันไม่เข้าแล้วมันไม่มีโอกาสให้ผมฟันจริงๆแหละตอนมันโมโหอย่างเงี้ยเนี่ยนี่โอกาสเดียวที่ผมมีอ่ะเนี่ยแต่พอมันหันมาปุ๊บมันจะชนผมทันทีเลยคือจุดอ่อนมันอยู่ด้านหน้าตอนมันโกรธนะฮะโอเคเจ้าหมอนี่มันทำให้ผมต้องใจเย็นมากๆมากขนาดไหนถามใจตัวเองดูนะมากขนาดนี้ไงล่ะมากขนาดนี้ไงล่ะมากขนาดนี้ล่ะมากขนาดนี้ไงเคาน์เตอร์ไม่โดนใจเย็นท่านี้แหละอันตรายผ่ารอบเสร็จแล้วจะมีข้างๆแถมอีกนัดนึงด้วยนี่ไงขอให้คุ้มค่าคุ้มราคาโอ้ยอื้อหือโอ้เฮ้ยอ้าอ้าไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วต้องกินยาแล้วต่างคนต่างพบจุดจบของตัวเองเลยอะนี่ไงที่จะเตะใครไม่ทราบนี่ไงเลือดเหลือแค่นี้ไม่ไหวแน่อุ้ยสาดแบบนั้นเลยมันสาดแบบนั้นเลยเหรอฮะสงครามหรือเปล่าเนี่ยถึงสาดเป็นว่าเล่นสาดเป็นน้ำเลยสาดสายฟ้าเนี่ยฮะมาฮึบเข้ามาดูซิมันจะทำอะไรต่อไม่นี่ไม่ใช่โอกาสโอ้ใช่ว่ะแต่ผมไม่ฟันไม่เป็นไรโอกาสมีเยอะโอกาสมีเยอะว่ะโอกาสมีเยอะเว้ยบอกแล้วไงเห็นไหมโอกาสมีเยอะโอกาสมีเยอะช่วงนี้แกไม่โกรธก็เลยฟันเข้าทุกส่วนก็เลยรีบฟันไว้ก่อนนะนี่ไงหน้าแหกแหลกกระจายไม่โดนหรอกมันไม่โดนง่ายๆขนาดนั้นโอ้ยโดนจนได้เห็นไหมโอ้เจ็บปวดหูยโดนอีกทีเดียวอีกสองทีผมไม่รอดแน่ถ้าผมโดนอีกนิดนึงเดี๋ยวขอเวลากินยาก่อนนี่แหละมาเรียบร้อยครับไอ้ที่กินไปเมื่อกี้ศูนย์เปล่าเลยลงกระเพาะก็จริงอะแต่ไม่ไหลไปตามเส้นเลือดเอาดิเออมีลีลาม าเฮ้ยรีบแบกดาบขึ้นแล้วหลบสิเอ้ยนั่นแหละแกเอ๋ยเล่นกับมาแล้วฮาร์ดคอร์จริงๆเลยอ่ะมาฟันไม่เข้าแล้วฟันด้านหน้าก็โดนมันชนสรุปแล้วจังหวะเดียวคือตอนที่มันพักนี่แหละคือจังหวะนี้ที่ผมจะเข้าไปฟันหน้ามันได้เดี๋ยวรอจังหวะก่อนแต่สรุปว่าผมต้องอยู่หน้ามันไว้นะพยายามวิ่งอยู่หน้ามันไว้นี่แหละเอ้ยแมวผมมึงโหดเกินไปละมาได้แค่นี้แหละเอ้าอุ้ยมาอาวุธบินเลยตัวมันแข็งมากล่าถอยก่อนแล้วกันฮึบเอาล่ะทางถอยอยู่นั่นเราจะให้ผมถอยไหมเนี่ยมันไปละโอเคตรงใจผมเลยโอเคหลังๆนี่ผมเริ่มปรับตัวได้นิดหน่อยฮะก็เลยพอจะต่อกรได้บ้างแต่ช่วงแรกผมเสียเลือดไปเยอะก็ด้วยความโง่ของผมเองฮะไอ้เคซูวิปเนี่ยมันคืออะไรวะมันต้องเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเคซูนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนลิ้นเหรอไม่ใช่นะลิ้นเนี่ยมันท้องอะท้องในลิ้นโอเคจับไม่น่าจะจับได้อะเอลระดับเอลเดอร์ดากอนแล้วเนี่ยนี่แหละจังหวะนี้แหละเออเต็มหมายถึงผมเนี่ยเต็มผมรู้ตัวเลยเมื่อกี้ตอนที่ออกดาบไปอะนิโก้ขอบใจมากมันสาดเป็นว่าเล่นเลยมาดิวะเอาสิมาดึงนี่แหละฟาดมันกันทุกคนสลัดกูหลุดเหรอสลัดกูหลุดไหมล่ะมา
โกรธแล้ววะยาเป็นยังไงเป็นยังไงมึนมึนสิโอเคเทมทำดีมากหันหน้ามาหันหน้ามาเออนั่นแหละนั่นแหละที่รอเปีย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 ขนมเปาะเปียซูมระวังให้ดีระวังให้ดีนะฮะโอเคผมต้องเตือนตัวเองนะฮะไม่ใช่เตือนทุกคนนะว่าผมเป็นคนเล่น ดีมากชะงักเราใช่เปล่าเอาไปเลยอีกดาบนึงตอนแบบนี้มันก็จะพักอยู่เหมือนกันใช่ป่ะไม่พักเว้ยแถมสาดกระหน่ำเลยอ่ะโอ้โหพักไปละเยอะมากนี่แหละเอาไปเกณฑ์โอ้โหแย่แล้วอึบปึ๊บสวนทางมันไปจ้าคนละครึ่งทางไหนดูซิเขามันหักเขาเมื่อกี้มันหักใช่ป่ะผมทำเขามันหักละสำหรับเอลเดอร์ดราก้อนที่จับไม่ได้นี่ไม่น่าจะได้ของโง่ๆอย่างโบนโง่ๆนะตอนนี้มันกำลังกระหน่ำก็ให้มันกระหน่ำไปอ่ะนั่นแหละนี่ไงฟาดแม่งฟาดแม่งโดนไหมโดนจนได้ผมหยุดไม่ได้ไงอุ้ยอุ้ยดีมากทำดีทำดีอะไรมันจะหมดไวขนาดนี้นี่ผมสู้มานานแล้วเหรอผมสู้มานานแล้วนี่หว่าเออนั่นไงล่ะปิวกลับไปโซน2เลยอย่าเพิ่งเรายังคุยกันไม่เสร็จอยู่นั่นเฮ้ยมันหายโกรธละมันหายโกรธละมันหายโกรธมันหายโกรธแล้วเว้ยเอาสิฟ้านี่ไงเอาไปนี่คือเชียร์ฮอนไม่กลัวกูไม่กลัวเอ้ยโดนช็อตจนชินละเลยไม่กลัวไงมาฟาดแม่งไอ้สัตว์เฮ้ยมาเอาอีกขออีกดาบเออเอาไว้เอ้ยหึมาเอาขออีกสักนิดนึงไอ้ไงขออีกปั้งหนึ่งแล้วตัวอีกสักปั้งหนึ่งแล้วหลบเลยโอเคมาหันกลับไปฟาดแม่งโดนไม่ผมว่าแล้วเห็นไหมไอ้ผมลืมไปได้ไงว่ามันจะมีอีกข้างนัดนึงตลอดเลยโอเคข้างนัดนึงไม่มีอีกละโผอะไรเนี้ยสเต็ปแปลกๆแต่ไม่มีวันเราจะชนะให้ได้ชุดกูกันไฟฟ้าเว้ยเฮ้ยไม่ยอมแพ้หรอกเพราะชุดกูกันไฟฟ้านี่แหละอย่าเออเฮ้ยเบื่อมึงจริงๆเลยคิรินเอ๋ยมาดูขึ้นมาได้มึงขึ้นชื่อแบบปังกรโบราณเนี่ยกูจะสาดมึงให้มึงโบราณไปเลยเออโมโหแล้วโมโหแล้วโอ้โหแล้วเว้ยโมโหนะเนี่ยโอเคผมว่าผมต้องเล่นอะไรมันๆซะหน่อยละขอเลือดก่อนแล้วกันตอนนี้ทำไม่ได้เอื้อดูสิโอ้มันทีนี้มันมาใช้ตอนนี้เนาะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมันต้องใช้แน่ๆดูมันดิ้นดินี่แหละโอ้ยาอากาศธาตุโอ้ยน้อพักก่อนแล้วกันสมองกูไปหมดแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงเลยกับตัวนี้ดีมันดิ้นจะตายชักอะฮะโอ้แถมเจ็บตัวฟรีด้วยเมื่อกี้นะฮะโดนผมโดนนิดหน่อยมาตึงเออไอ้สู้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย17นาทีแล้วมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะทำแบบฟีนอฟยูไนที่ว่าทำให้เหลือ25นาทีแล้วค่อยหนีเนี่ยไม่เอานะมันไม่สนุกหรอกเอาสิฟ้าเออมาเอาสิบอกแล้วโอ้ยฟันผิดด้านเออหลังแหวนโอ้ยเชื่อป่ะเฮ้ยเอ้ยหลบก่อนแป๊บโอเคไปกันได้อยู่ตอนมันไม่โกรธเนี่ยผมฟันตรงไหนก็ได้ไงเพราะว่าฟันตรงไหนก็เหมือนกันอยู่ดีเขาก็ทำลายไปแล้วด้วยปะเขาหางนั้นยังจะไปชนคนอื่นอีกเหรอโอ้ยขิดอยู่ได้ฮึบสายฟ้ารอบตัวโอเคเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอีกแล้วเหรอโกรธอีกแล้วอ่ะเอาไงกับมันชีวิตชีวิตนี้เอาไงกับมันดีอารมณ์ประมาณสู้กับพวก
ูชาตอน25นาทีเลยรอแป๊บมันต้องพักเห็นไหมพักแล้วก็ฟาดหน้ามันเลยเอาละนั่นแหละไล่ท่านี้บ่อยๆนะลูกไล่ท่านี้บ่อยๆนะลูกลูกจะได้หน้าแหกเลยนั่นแหละดีมากลูกแล้วลูกจะพักแล้วลูกจะโดนแบมสโตนสลัดเออตายซะทีมันใช่ละลูกนอนเถอะลูกเฮ้ยลูกหอดปาดนะลูกคิลินเมนนี่มานี่หรือว่าเมนอะไรไม่รู้ลงเมนไปเลยลูกไฮหนังอีกแล้วครับท่านโอ้เหนื่อยกับมันจริงๆเลยฮะท่านผู้ชมเย้ yeah! สรุปแล้วนะผมว่าในระดับ6ดาวของภาคนี้นะฮะพี่คิลินเนี่ยตัวปัญหาสุดแล้วนะฮะเนื่องจากด้วยร่างกายที่ดาบฟันระดับสีเขียวฟันยังไม่เข้าทุกส่วนตอนมันโกรธแล้วขนาดดาบสีเขียวยังฟันแล้วรู้สึกว่าฟันแล้วไม่ได้ดาเมจเท่าที่ควรนะฮะแม้กระทั่งฟันที่หัวมันก็เหอะได้ทันเดอร์ฮอนมาแล้วได้เทมได้ทุเรศมากเลยฮะถ้าอยากจะทำชุดมันเนี่ยคุณจะต้องรับบทหนักมาเจอมันไม่รู้กี่รอบฮะไอเทมให้ทุเรศจริงๆหรือบางทีเราอาจจะต้องไปเจอกันไฮแรงอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะก็โอเคสำหรับพี่คิรินก็จบไปแล้วก็เหลืออีกหลายตัวอยู่ฮะก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเฮ้ยเดี๋ยวกดล็อกคุยก่อนว่าเราได้สกิลอาร์ตใหม่ฮะเช็คแป๊บมันคือสกิลอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอะไรอ่ะแมปสโตนสแลช2ผมก็ใส่2เดี๋ยวใช่ป่ะมันได้ฮันเตอร์อาร์ตสกิลใหม่มาแหละฮะแต่ผมไม่รู้มันสกิลอะไรอาจจะเป็นไอฟีนิกซ์นี่หรออาจจะแค่อาจจะใช่นะก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ